คท่าที่ง่ายสำหรับการวอร์มหลังก็คือท่ากริ้งนะครับผมเป็นกริ้งตรงหลังล่างเหมือนโรนวดหลังตัวเองนะครับก่อนนั่งนี้จับเข่าครับทิ้งโค้งไปนะครับกริ้งนี้ไม่ต้องขึ้นสูงนะครับไม่ต้องหยุดเลยให้รู้สึกว่าตรงข้างหลังมันโดนพื้นนะครับแล้วก็ลงน้ำหนักไปที่หลังมันจะมีทั้งหมด3แบบนะครับหรือว่าจะเพิ่มก็ได้นะฮะก็จะมีวิ่งขึ้นมาแล้วก็ไปแตะปลายเท้านี้ก็ได้ก็จะเพิ่มถ้าทำได้แล้วก็แค่นี้ที่การวิ่งนะครับแล้วก็ถ้าวอร์มหลังคือมันก็จะเป็นการที่เราวอร์มตัวธรรมดาเนี่ยครับแล้วก็มีเวียงปิดตัวเวียงแขนอะไรนะครับ